ได้ออกมาเปิดใจเผยนาทีเยี่ยมพี่สาวในเรือนจำค่ะสำหรับน้องลุคน้องชายของใบเตยโดยเผยว่าได้ไปเยี่ยมพี่สาวทุกวันค่ะแรกๆก็เสียใจกันหมดทำใจยากนิดนึงตอนนี้เขาก็คุยพยายามมองหาสิ่งดีๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เหมือนทั้งคู่จะดีขึ้นแล้วค่ะส่วนแม่ป๋องแม่ของดีเจแมนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วส่วนตัวรู้สึกเสียใจมากที่แม่ในวัยนี้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วยังต้องทำอะไรแบบนี้อยู่แม่ควรได้พักผ่อนแล้วควรได้อยู่กับหลานโดยที่ไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเยี่ยมเราก็ขับรถไปทัณฑสถานแล้วแม่ก็ต้องแยกไปทำภารกิจบางทีแกก็ต้องเดินไปคนเดียวเพราะมันไม่ทันจริงๆเราก็รู้สึกสงสารมากนึกถึงถ้าเป็นแม่เราก็คงลำบากเหมือนกันกับสภาพจิตใจของแกน้องลูกกล่าวค่ะ